Thai PBS Podcast. View the world via the voice. Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH จรวดสีเขียวที่ชื่อว่าเดลต้า2ตั้งอยู่บนฐานมันกำลังเตรียมพร้อมส่งยานอวกาศที่ชื่อว่า Opportunity ขึ้นสู่ดาวอังคารในปี2003ปีที่ดาวอังคารเข้าใกล้โลกมากที่สุดในรอบหลายพันปี7 6 5 4 3 2 engine ignition and lift off of the Delta 2 rocket with the Mars Exploration Rover จรวดสีเขียวพุ่งผ่านเมฆสีขาวมันพายานอวกาศลำเล็กๆลำนี้เดินทางขึ้นสู่อวกาศที่มืดมิดเพื่อเริ่มต้นการเดินทาง6เดือนสู่ดาวอังคาร Opportunity เป็นยานอวกาศหนัก200กิโลกรัมที่มีล้อสามารถเดินทางได้ด้วยตัวมันเองแต่ในการเดินทางไปดาวอังคารนั้นมันต้องอาศัยพลังจากจรวดทันทีที่จรวดเดินทางขึ้นไปเหนือชั้นบรรยากาศแล้วจรวดแต่ละส่วนก็แยกตัวตามหน้าที่ของมันจรวดท่อนท้ายสุดก็ได้พาเอายาน Opportunity เข้าสู่วงโคจรแบบพิเศษที่จะใช้เวลา6เดือนเดินทางสู่ดาวอังคารนี่คือจุดเริ่มต้นของ Opportunity ยานอวกาศที่ถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้เพียงแค่2เดือนเท่านั้นแต่ในความเป็นจริงมันกลับอยู่กับเราได้นานถึง15ปีสวัสดีครับผมเติ้ลณัฐนนท์ดวงสูงเนินครับสวัสดีครับผมปั๊บชัยพันธ์อาชีวกรรมโรคครับก่อนอื่นขอถามก่อนได้ไหมครับเรื่องเกี่ยวกับภารกิจไปดาวอังคารเนี่ยมันมีอะไรที่ควรจะรู้ก่อนบ้างต้องบอกว่าด้วยวงโคจรของดาวอังคารเนาะที่มันอยู่ห่างจากโลกไป1ระดับครับ1ระดับก็คือเราท่องกันมาตั้งแต่เด็กเนาะว่าดวงอาทิตย์ดาวพุธดาวศุกร์โลกแล้วค่อยจะไปดาวอังคารตอนประถมเนี่ยเราก็จะท่องอะไรแบบนี้กันมาแต่พอมปลายเนี่ยมันก็จะมีสิ่งนึงที่เพิ่มเข้ามาในวิชาดาราศาสตร์ที่เราไม่ใช่แค่ท่องดาวเคราะห์แล้วแต่ว่าเราจะเรียนรู้กับสิ่งที่เรียกว่ากฎของเคปเลอร์เนาะซึ่งกฎของเคปเลอร์เนี่ยเขาก็จะบอกว่าดาวเคราะห์ถ้ามันอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์หรือว่าอยู่ใกล้วัตถุที่มันโคจรรอบเนี่ยยิ่งมันอยู่ใกล้มันก็จะโคจรได้เร็วกว่าแสดงว่าดาวอังคารเนี่ยมันอยู่ถัดไปจากโลกเนี่ยความเร็วที่มันใช้ในการโคจรรอบดวงอาทิตย์เนี่ยมันก็จะช้ากว่าโลกถูกต้องมันหมายความว่าเราเนี่ยให้ลองนึกภาพว่าเรากำลังวิ่งอยู่ในลู่วิ่งเนาะแล้วเพื่อนของเราเนี่ยวิ่งอยู่ในลู่ที่อยู่ลู่ถัดไปถัดไปจากศูนย์กลางเนาะครับวิ่งเป็นวงกลมถูกต้องวิ่งเป็นวงกลมแล้วเพื่อนเราวิ่งจะเร็วกว่าหรือช้ากว่าเราช้ากว่าช้ากว่าเนาะเพราะว่าต่อให้วิ่งด้วยความเร็วเท่ากันจริงๆเนี่ยแต่ด้วยระยะทางมันมากกว่าเนาะแต่ว่าอันเนี้ยด้วยกฎของเคปเลอร์เพิ่มเข้ามาเนี่ยมันก็คือเราเนี่ยวิ่งโอ้โหวิ่งไปรู้ไม่เราไม่รู้กี่รอบเนาะเราก็เพื่อนกว่าจะวิ่งครับก็คือวงโคจรใหญ่กว่าด้วยก็คือระยะทางไกลกว่าเราวิ่งช้ากว่าอีกใช่มันก็เลยเป็นเหตุผลว่าดาวอังคารกับโลกเนี่ยมันจะวิ่งมาเจอกันคุณผู้ฟังลองนึกภาพว่ากำลังเรียนการหาคอรนอยอยู่คุณร่มน้อยตัวคุณร่มน้อยเนาะครับมันก็ใช้หลักการเดียวกันแหละว่ากว่าที่มันจะมาถึงอ่ะกว่าที่มันจะวิ่งมาถึงกันพอดีอ่ะโลกกับดาวอังคารมันใช้เวลา2ปีสองปีมันจะมาเจอมันจะมาอยู่จุดที่มันใกล้กันที่สุดทีนึงพอเวลา2ปีมันมาถึงเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยจะเป็นเทศกาลส่งยานอวกาศไปสำรวจดาวอังคารรอบล่าสุดเนี่ยครับมันปีไหนรอบล่าสุดเลยเนี่ยก็คือปี2020เนาะที่มีการส่งยาน Mars 2020ไป Perseverance แล้วก็ก่อนหน้านี้น่ะก็จะเป็นปี2018ที่มีการส่งยาน Insight ไปแต่ว่ายาน Opportunity ที่เราพูดถึงกันมาเนี่ยมันถูกส่งไปในปี2003ซึ่ง2003เนี่ยมันจะพิเศษกว่าปีอื่นหน่อยเพราะว่าโอเคเรารู้อยู่แล้วล่ะว่าดาวอังคารเนี่ยมันโคจรมาใกล้โลกทุก2ปีเนาะในปี2001เนี่ยมันก็จะมีการส่งยานอวกาศลำหนึ่งขึ้นไปซึ่งลำนั้นเนี่ยชื่อเท่มากชื่อ2001 Mars Odyssey ว้าวก็คือตั้งชื่อล้อกับชื่อของหนังเนาะดีใหญ่ใช่ก็เป็นหนังก็เป็นหนังนะครับเดี๋ยวตอนหน้าเรามาคุยเรื่อง2001 Space Odyssey กันครับยาน Opportunity นะครับส่งขึ้นไปในวันที่7กรกฎาคมปี2003นะครับช่วงนั้นเนี่ยมันพิเศษตรงที่ว่า2003เป็นปีที่ดาวอังคารเข้าใกล้โลกที่สุดในรอบนับพันปีเลยตอนนั้นเนี่ยแต่ละชาติก็แบบกระหน่ำส่งยานอวกาศต่างๆไปเยอะมากนะฮะอย่างเช่นตอนนั้นเนี่ยสหภาพยุโรปเขาทำยานอวกาศตัวหนึ่งชื่อว่า Beagle เนี่ยมันก็คือชื่อเรือที่ชาร์ลส์ดาร์วินเดินทางไปที่กาลาปากอสเนาะแล้วยานลำเนี้ยเท่มากเขาตั้งชื่อว่า Beagle 2แล้วคนก็จะงงว่า Beagle 1ไปไหนวะแต่ว่า Beagle 1เนี่ยก็คือเขาจะนับเอายานที่เอาเรือลำที่ชาร์ลส์ดาร์วินเนี่ยนั่งไปกาลาปากอสเนี่ยเป็น Beagle 1
แล้วยานอวกาศเนี่ยก็เป็น Beagle 2เลยพอเขาส่งยานไปหลายๆลำเนาะ NASA เนี่ยก็มีโครงการเหมือนกันซึ่งตอนนั้นเนี่ย NASA แทนที่จะส่งไปแค่ลำเดียวเนี่ยเขาส่งไป2ลำเลยครับและ2ลำที่ว่าไม่ใช่ว่าแบบไปในจรวดเที่ยวเดียวกันด้วยนะไปแยกเที่ยวกันครับเออแล้วไอ้โครงการเนี้ยมันจะมียาน2ลำนะฮะ NASA เขาเรียกโครงการเนี้ยว่า Mars Exploration Rover ครับMars Exploration Rover เนี่ยต้องบอกก่อนว่ายานอวกาศเนี่ยมันมีหลายประเภทเนาะมันมีอะไรบ้างครับก็มี Lander Rover Orbiter ครับ Lander ก็คือยานลงจอดเนาะ Rover ก็เป็นยานอาจจะมองว่ามันคล้ายๆกับรถอะฮะที่มันสามารถวิ่งได้แล้วก็ Orbiter ก็เป็นยานที่ไม่ได้ลงแต่ว่าเป็นยานที่โคจรรอบมา Exploration Rover เนี่ยมันก็คือโครงการที่ชื่อมันก็บอกอยู่แล้วล่ะว่าส่งยานไปที่เป็นยาน Rover เนาะก่อนหน้านั้นเนี่ย NASA เคยส่งยาน Rover ไปลงจอดดาวอังคารแล้วก็สำเร็จแล้วด้วยนะฮะก็คือในภารกิจ Sojourner ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาเดินทางไปกับยานอวกาศที่ชื่อว่า Mars Pathfinder ไอ้ตัว Sojourner เนี่ยมันเป็นยานอวกาศที่ลำเล็กมากเออใครที่เคยดูใน The Martian ก็จะคุ้นเคยกับยานลำนี้เนาะขนาดของ Sojourner เนี่ยมันก็ไม่ได้เล็กเนาะมันก็ไม่ได้เล็กเกินไปแต่มันก็ไม่ได้ใหญ่ถึงขั้นที่ว่าแบบโอ้โหถ้าเอา Sojourner ไปเทียบกับ Perseverance คือ Perseverance ก็คือเป็นเหมือนกระบะคันนึงทีนี้เนี่ยเทคโนโลยีของ NASA ในตอนนั้นเนี่ยในปี2003เนี่ยมันมากพอแล้วล่ะที่จะส่งโรเวอร์ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนะฮะทีนี้ NASA แทนที่เขาจะส่งยานไปลำหนึ่งเนาะเขาต้องการจะสำรวจ2ที่ครับแทนที่เขาจะส่งยานไปลำหนึ่งแล้วให้วิ่งจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งเขาเลือกที่จะส่งยานไป2ลำนะครับลำแรกเนี่ยลำพี่เนี่ยก็คือยาน Spirit Rover นะครับแล้วก็ลำที่2ก็คือยาน Opportunity Rover ครับแต่ทั้ง2ลำเนี่ยอยู่ในภารกิจเดียวกันนะเออมีชื่อภารกิจใหญ่เนี่ยที่เป็นชื่อโปรแกรมเนี่ยก็คือ Mars Exploration Rover ครับจะมี MER 1กับ MER 2ก็คือ Spirit แล้วก็ Opportunity ครับนะครับยาน Opportunity เนี่ยถามว่าเขาอยากที่จะไปรู้อะไรเนาะคือต้องบอกว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยยาน Sojourner เนี่ยมันเป็นยานที่ไม่มีอุปกรณ์อะไรเลยครับก็เหมือนเป็นตัวส่งไปทดลองดูก่อนว่าส่งไปได้ไหมอะไรประมาณนี้เพราะว่าตัวตอนนั้นเนี่ยตอนที่ยาน Pathfinder เขาไปลงเนี่ยเป็น Pathfinder อ่ะคือมันมี Lander อยู่แล้วดังนั้นพวกอุปกรณ์อะไรต่างๆเนี่ยก็จะใช้เป็นตัว Lander แทนทีนี้เนี่ยพอโครงการมา Exploration Rover เนี่ยวิธีการลงจอดมันก็จะต้องพิเศษหน่อยยังไงอ่ะครับคือปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เรานึกภาพว่ายานอวกาศไปลงจอดใช่ไหมเราก็จะนึกภาพว่าโอเคมันน่าจะมีจรวดที่คอยเป็นไอพ่นอ่ะค่อยๆชะลอความเร็วลงไปจนมันแตะพื้นแล้วก็หยุดนิ่งๆเนาะซึ่งจะทำแบบนั้นก็ได้นะแต่ยานของเราเนี่ยมันมีขนาดใหญ่มากครับเออมันมีขนาดใหญ่มากแล้วคือใหญ่มากนะตอนนั้นอย่างว่านะตอนนั้นนะฮะคือถ้าพูดกับเทคโนโลยีการลงจอดแบบ Perseverance อะไรเงี้ยคือแบบโอ้โหอันนี้ไปไกลแล้วแต่ในปี2003เรายังไม่มีเทคโนโลยียังไม่มีคอมพิวเตอร์ที่เป็นออนบอร์ดคอมพิวเตอร์เนาะแล้วแรงมากพอที่จะประมวลผลอัลกอริทึมการลงจอดของมันได้เพราะว่าจริงๆแล้วเราไม่สามารถควบคุมการลงจอดของดาวอังคารที่โลกได้ด้วยเพราะว่ามันจะมีระยะเวลาติดต่อสื่อสารที่ดีเลย์ไปประมาณ8นาทีฮะใช่ทำให้ระบบทุกอย่างมันต้องออโต้อยู่จากฝั่งนั้นเลยเราไม่สามารถไปควบคุมได้ใช่แล้วก็ตัวอัลกอริทึมที่ใช้ในการพัฒนาระบบลงจอดยานบนดาวอังคารในปัจจุบันเนี่ยที่ชื่อว่า G-Force เนี่ยมันถูกพัฒนาขึ้นมาเริ่มต้นตั้งในปี2010เนี่ยและตอนนั้น2003ครับคอมพิวเตอร์ก็ยังไม่ได้แรงมากเนาะตอนนั้น Windows XP ได้ Windows XP ครับแล้วก็ควบคุมจากโลกไม่ได้ด้วย คือจะบอกว่า NASA มีซูเปอร์คอมพิวเตอร์ก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าการควบคุมการลงจอดจะต้องทำโดยซอฟต์แวร์ที่อยู่บนยานเท่านั้นนะครับ NASA เขาก็เลยใช้วิธีว่า1การลงจอดบนดาวอังคารของโครงการมา Exploration Rover เนี่ยเขาจะใช้ร่มชูชีพก่อนครับพอเข้าไปในชั้นบรรยากาศของดาวอังคารแล้วเนาะเดินทางใช้เวลาเดินทาง6เดือนนะครับตามปกติของการไปดาวอังคารพอ6เดือนไปถึงแต่ชั้นบรรยากาศดาวอังคารตัวยานเนี่ยเขาจะใส่ลงในแคปซูลเนาะซึ่งจะเป็นแคปซูลทรงกลมๆคล้ายๆจานบินหน้าตาเหมือนจานบินพอมันไปถึงผิวดาวอังคารเนี่ยตัวแคปซูลตัวนี้มันก็จะพุ่งทะลุลงไปในชั้นบรรยากาศของดาวอังคารครับแล้วพอถึงตอนนั้นเนี่ยตัวร่มชูชีพที่ใช้ในการชะลอความเร็วเนี่ยมันก็จะถูกกางออกครับทีเนี้ยพอร่มชูชีพกางออกความเร็วมันก็จะลดลงในระดับหนึ่งแล้วครับแต่มันก็ยังไม่มากพอที่จะลงจอดอยู่ดีวิธีต่อมาที่ NASA เขาทำก็คือเขาจะเปิดฝาของไอ้ตัวจานบินแล้วตัวยานอวกาศเนี่ยเ
ขาจะห่อเอาไว้แล้วมันจะมีตัวเชือกเนาะเป็นสายเคเบิลครับลากยาวลงมาตัวยานมา Exploration Rover ของเราเนี่ยครับห้อยลงมานะฮะในระหว่างที่ล่มชูชีพเนี่ยก็กำลังกางอยู่แล้วก็กำลังชะลอความเร็วให้กับตัวยานของเราอยู่ครับที่มันถูกห้อยลงมาจากตัวร่มชูชีพเนี่ยอันนั้นน่ะมันคือบอลลูนมันเป็นลูกโป่งขนาดยักษ์ที่มันคือแอร์แบ็กนะฮะมันคือแอร์แบ็กรถยนต์อะที่เวลารถเราชนมันก็จะพุ่งฟึบออกมาใช่ป่ะครับอันเนี้ยพอโปรแกรมมันตั้งเอาไว้ว่ามันอยู่ในระดับความสูงที่เขากำหนดแล้วเนี่ยครับไอตัวบอลลูนมันก็จะพองออกมาครับแล้วกลายเป็นโครงสร้างที่ห่อหุ้มตัวยานอันเนี้ยเอาไว้ครับทีเนี้ยพอมันใกล้ถึงพื้นของดาวอังคารแล้วเนี่ยมันจะมีตัวจรวดชุดนึงที่ติดอยู่กับตัวร่มชูชีพครับตัวจรวดชุดนั้นเนี่ยมันจะยิงไอพ่นออกมาเพื่อชะลอความเร็วในขั้นสุดท้ายแล้วระบบมันจะตัดเชือกที่ตัวยานอวกาศของเราเนี่ยมา Exploration Rover ซึ่งอยู่ในถุงไอถุงลมนี่อีกทีนึงนะตัดให้ยานเนี่ยมันตกลงไปบนพื้นดินโดยที่ระดับความสูงที่เขาปล่อยเนี่ยมันก็สูงอยู่นะฮะมันก็สูงอยู่มากๆซึ่งถามว่าทำไมต้องทำแบบนี้เพราะว่าเขาไม่สามารถกะเวลาที่มันจะชะลอความเร็วได้เพียงพอที่จะวางไอ้ตัวยานของเราเนี่ยถึงพื้นของดาวอังคารได้นะฮะพอมันเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยมันหมายความว่าตัวยานอวกาศของเราเนี่ยทั้ง Spirit แล้วก็ Opportunity ซึ่งถูกส่งไปแยกกันนะฮะมันจะต้องกลิ้งอยู่บนพื้นดาวอังคารก็คือถุงลมเนี่ยมันก็จะทำหน้าที่หนึ่งคือลดแรงกระแทกในระหว่างที่Spirit และ Opportunity เนี่ยถูกปล่อยให้ตกลงมากระแทกกับพื้นผิวของดาวอังคารครับแล้วมันก็กลิ้งบดอยู่บนดาวอังคารกลิ้งกระเด้งไปเรื่อยๆนะฮะพอกระเด้งไปเรื่อยๆแรงมันหมดแล้วเนี่ยแรงที่ทำให้มันกระเด้งหมดแล้วเนี่ยเขาถึงจะปล่อยลมออกซึ่งทั้งหมดเนี่ยสั่งการโดยซอฟต์แวร์หมดนะฮะครับพอเขาปล่อยลมออกเนี่ยมันจะมีตัวเวทบาลานซิ่งหรือว่าการถ่วงน้ำหนักเนาะให้ด้านที่เป็นด้านฐานของตัวยานโรเวอร์เราเนี่ยมันติดอยู่กับพื้นอ๋อพอปล่อยลมออกเนี่ยมันก็จะแฟบครับพอมันแฟบเนี่ยตัวฝาของยานมันก็จะเปิดออกมาได้พอเปิดออกมาเนี่ยตัวยานอวกาศของเราเนี่ยมันก็จะวิ่งออกมาได้ครับซึ่งมันเป็นวิธีการลงจอดที่ NASA ใช้แค่กลับมา Exploration Rover เท่านั้นแล้วมันแปลกใหม่มากมันฟังดูแปลกใหม่เนาะเพราะว่ายานอย่าง Perseverance หรือว่าตัวยาน Curiosity ที่ถูกส่งไปในปี2012เองก็ตามเนี่ยเขาใช้วิธีการลงจอดคล้ายๆกันแต่ว่าไม่ให้เด้งเนาะคือมันจะเป็น Sky Crane ก็คือเขาจะเอาตัวยานอวกาศเนี่ยห้อยเอาไว้กับตัวจรวดที่ใช้ในการควบคุมแต่เขาจะปล่อยในระดับที่มันถึงพื้นก่อนอะแล้วค่อยปล่อยค่อยตัดเชือกแต่อันนี้คือคอมพิวเตอร์ในสมัยนั้นเขายังไม่สามารถที่จะกะระยะเวลาที่จะตัดเชือกที่เหมาะสมได้เขาก็เลยต้องออกแบบตัวแอร์แบ็กตัวนี้ให้ยานมันเด้งไปก่อนแล้วพอมันถึงพื้นโอเคอยู่เรียบร้อยแล้วค่อยให้ยานมันวิ่งออกมานะครับน้อง Opportunity ของเราเนี่ยได้เลิกนะครับวิ่งออกจากตัวแอร์แบ็กของเราเนี่ยในวันที่25มกราคมปี2004นะครับก็คือประมาณครึ่งปีหลังปล่อยจากโลกถูกต้องก็ใช้เวลาเดินทางในอวกาศแล้วก็อะไรต่างๆเนี่ย6เดือนเต็มๆหน้าที่ของเขาทำอะไร NASA เนี่ยเขาออกแบบตัวยาน Opportunity Rover ตัวนี้เนี่ยให้มีหน้าที่ในการค้นหาตัวหินนะครับแล้วก็ทำความเข้าใจทางธรณีวิทยาของดาวอังคารนะครับคือพอยานมันวิ่งไปได้เนี่ยมันสามารถที่จะไปสำรวจหินในบริเวณต่างๆได้แล้วก็อุปกรณ์บรรยานเนี่ยเขาจะมีตัวสเปกโตรมิเตอร์ที่ใช้ในการดูว่าธาตุองค์ประกอบต่างๆบนดาวอังคารเนี่ยมันมีอะไรอยู่บ้างนะครับบริเวณที่เขาไปลงจอดเนี่ยมันชื่อว่าเมริเดียนนีแพลนัมนะครับมันก็คือเมริเดียนเพลนเป็นพื้นที่โล่งเนาะเป็นพื้นที่โล่งที่อยู่บริเวณเส้นเมริเดียนกลางๆของดาวนะก็ไม่ห่างจากเส้นสูงสุดมากนะถามว่าทำไมต้องเป็นตรงนี้เพราะว่าในอดีตเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังลองย้อนกลับไปฟังตอนดาวอังคารได้เราคุยกันไปนะครับว่าดาวอังคารเนี่ยในอดีตมันมีน้ำอยู่แต่สภาพอากาศที่เปลี่ยนไปเนี่ยทำให้น้ำเนี่ยมันระเหยหายไปหมดทำให้ดาวอังคารกลายเป็นพื้นที่ที่แห้งแล้งแต่ถ้าเราไปสำรวจชั้นดินชั้นหินต่างๆของดาวอังคารเนี่ยเราจะพบพฤติกรรมของน้ำอยู่ซึ่งมันจะทำให้พอเรามองย้อนกลับไปเนี่ยเราจะเห็นว่าดาวอังคารเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยพฤติกรรมของน้ำมันเป็นยังไงตรงไหนเป็นทะเลสาบตรงไหนเป็นทะเลตรงไหนเป็นหุบเขาครับมันจะคล้ายๆกับบนโลกของเรามา Exploration Rover เนี่ยยาน Opportunity ของเราเนี่ยต้องบอกเลยว่าตอนแรกเนี่ยเขาออกแบบมาให้ใช้ชีวิตบนดาวอังคารแค่90วันเท่านั้นคือ
90วันนี่มันน้อยมาก3เดือน3เดือนน้อยกว่าเวลาจากโลกไปถึงที่ดาวอังคารอีกครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ย NASA ยังไม่เคยส่งยานอวกาศที่มีขนาดใหญ่เท่านี้ไปดาวอังคารมาก่อนครับแต่ฟังดูก็น่าทึ่งนะฮะที่ Opportunity เนี่ยใช้ชีวิตอยู่บนดาวอังคารนานกว่าที่เขาคาดการเอาไว้ถึง50เท่าครับ 5,500 วันได้ถูกต้องครับและใน 5,500 วันนี่แหละครับที่ทำให้ตัวยาน Opportunity เนี่ยกลายเป็นยานอวกาศที่เดินทางบนดาวอังคารเนี่ยได้เป็นระยะเวลาที่นานที่สุดครับเท่าที่เคยทำมานะครับแล้วก็เดินทางไป45กิโลได้ฮะก็ประมาณมาราธอนรอบหนึ่งครับเวลาเกือบ 6,000 วันเนาะ 5,000 กว่าวันครับวิ่งไป45กิโลเมตรคือไกลมากหลายคนอาจจะสงสัยว่ายานเนี่ยมันใช้แหล่งพลังงานอะไรครับคือยาน Opportunity เนี่ยนะฮะใช้โซลาร์เซลล์เขาใช้โซลาร์อารีย์ก็คือใช้พลังงานแสงอาทิตย์นั่นแหละนะครับถ้าพูดง่ายๆซึ่งอันเนี้ยมันจะแตกต่างกับยานลำอื่นนิดนึงเนาะ Perseverance แล้วก็ Curiosity เนี่ยเขาจะใช้เป็นแหล่งกำเนิดไฟฟ้าที่มาจากการสลายตัวของธาตุกัมมันตรังสีครับดังนั้นถ้าเราไปดูดีไซน์ของยาน Perseverance หรือว่า Curiosity เนี่ยเขาจะไม่มีแผงโซลาร์เซลล์ครับเขาจะไม่มีแผงโซลาร์อะไรเพราะว่าไม่จำเป็นต้องใช้แต่ Spirit และ Opportunity เนี่ยเขาจะยังมีแผงโซลาร์เซลล์อยู่ครับนะครับสิ่งนี้นี่แหละที่พอทำไปทำมามันกลายเป็นสิ่งที่คร่าชีวิตของยานทั้งคู่นะครับแต่ต้องบอกก่อนเลยว่ายาน Opportunity เนี่ยถ้าเทียบกับยาน Spirit แล้วเนี่ย Spirit เขาอยู่แค่แป๊บเดียว Opportunity เนี่ยอยู่มาจนถึงปี2018เลยนะฮะคือยาวนานมากส่งไป2003อยู่ถึง2018ใช่ทีนี้เนี่ยถามว่าแล้วยาน Spirit และ Opportunity เนี่ยเขาให้อะไรเราบ้างนะครับอันนี้ต้องบอกเลยว่าเปเปอร์ที่พูดถึงการทำงานบนดาวอังคารต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะการค้นพบร่องรอยของน้ำค้นพบองค์ประกอบต่างๆเนี่ยล้วนแล้วเป็นข้อมูลที่ถูกเก็บมาจากยานอวกาศทั้ง2ลำนี้ครับเรียกได้ว่าเป็นภารกิจที่ NASA ประสบความสำเร็จมากๆในการส่งยานทั้ง2ลำเนี่ยไปสำรวจดาวอังคารเนาะทีนี้คำถามก็คือ2012เนี่ยเราส่ง Curiosity ไปลงเนาะครับซึ่ง Curiosity เนี่ยเป็นยานที่โคตรใหญ่แล้วก็ประมาณรถกระบะคันนึงแล้วก็มีอุปกรณ์ต่างๆเยอะแยะมากมายนะชื่อเขาเลยเนี่ยชื่อของเขานะฮะก็คือ Mars Science Laboratory ครับก็คือเหมือนกับเรายกแลบนึงเนี่ยขึ้นไปอยู่บนดาวอังคารตั้งที่ดาวอังคารใช่ทีนี้อุปกรณ์ต่างๆมันค่อนข้างที่จะทันสมัยเลยแล้วก็ดีเลยถามว่าบทบาทของ Opportunity คืออะไรบทบาทของ Opportunity ตอนนั้นเนี่ยคือเขาก็จะคอยเป็นตัว Calibrator เนาะคือเวลาที่เราทำงานวิทยาศาสตร์เนี่ยเราต้องพยายามเก็บข้อมูลให้ได้เยอะที่สุดอยู่แล้วแหละเพื่อที่จะเอาข้อมูลมาเปรียบเทียบกันดังนั้นเวลาที่ยาน Curiosity เนี่ยเขามีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์อะไรแล้วมันถูกเอาไปตีพิมพ์เป็นเปเปอร์นะตัวเปเปอร์เนี่ยก็จะพูดถึงการเปรียบเทียบข้อมูลจากยาน Opportunity ด้วยนะครับคือชื่อของเขาจะมาคู่กันไม่ใช่ว่าพอส่งยานลำใหญ่ไปแล้วจะลืมยานลำเล็กไม่ใช่ครับการทำงานของมันเนี่ยมันก็ทำต่อเนื่องมาเรื่อยๆเลยจนถึงปี2018แต่สิ่งที่ทำให้น้องไม่ได้ไปต่อเลยเนี่ยครับก็คือสิ่งที่เกือบจะฆ่าชีวิตมาร์ควัตนี่เหมือนกันครับสิ่งนั้นก็คือพายุฝุ่นถูกต้องมันไม่ได้ทำให้ตัวยานนะฮะมันย่อยสลายหรือปลิวกระจายพังอะไรนะฮะหรือมีเสาอะไรบินมาเสียบเหมือนกับมาร์ควัตนี่นะฮะแต่ว่าประเด็นของมันเนี่ยครับก็อย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้ว่าตัวยานเนี่ยมันใช้พลังงานจากโซลาร์อารีย์เนาะพอโดนพายุฝุ่นเข้าไปอะครับมันก็ทำให้ฝุ่นเนี่ยมันไปเกาะโซลาร์อารีย์จนกระทั่งมันไม่สามารถรับแสงมาทำเป็นพลังงานได้อีกแล้วครับซึ่งไอ้ปรากฏการณ์แบบนี้เนี่ยมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วครั้งหนึ่งในปี2007ครับคือปี2007เนี่ยมันก็มีพายุฝุ่นเหมือนกันครับแต่รอบนั้นเนี่ยก็คือรอดมาได้นะครับทั้ง Spirit แล้วก็ Opportunity เนี่ยรอดมาได้แต่ว่าก็ต้องอยู่ในโหมดประหยัดพลังงานหรือว่าโหมด Life Saving Power Saver ประมาณ2อาทิตย์ก็คือตัดการเชื่อมต่อกับโลกทุกอย่างเพื่อที่จะเซฟพลังงานเอาไว้ครับแล้วพอ NASA เขาตรวจสอบแล้วล่ะว่าพายุเนี่ยมันน่าจะไปแล้วเขาก็พยายามที่จะส่งคำสั่งไปปลุกมันขึ้นมาครับแต่ในปี2018เนี่ย NASA พยายามใช้เวลาในการปลุกน้องนะฮะยาน Opportunity เนี่ยอยู่มากกว่า6เดือนครับคือตั้งแต่เดือนมิถุนายนเนาะเดือน6มาจนถึงช่วงต้นปี2019เลยนะฮะเดือนมกราคมครับแต่ก็
ไม่สำเร็จแล้วก็ดูจะไม่มีหวังแล้วล่ะ NASA เขาก็เลยเลือกที่จะประกาศ End of Mission หรือว่าเป็นการจบภารกิจการเดินทางอันแสนยาวนานนะครับ45กิโลเมตร 5,498 วันเนี่ยครับในวันที่13กุมภาพันธ์ปี2019ก่อนวันแห่งความรักแค่1วันครับซึ่งตอนนั้นซึ้งมาก NASA เขาถ่ายทอดสดด้วยนะฮะถ่ายทอดสดการประกาศคือก่อนหน้านี้ NASA เขามีทีมหนึ่งแหละที่คอยดูแลการกู้ยานให้สามารถที่จะกลับมาทำงานได้แต่ว่าเขาก็อัปเดตบน Twitter อยู่ตลอดนะฮะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วก็มันก็เริ่มจะหมดหวังแหละในช่วงประมาณไปปลายปีแล้วล่ะไปปลายปี2018นะครับครับทีนี้พอต้นปี2019เนี่ยสื่อต่างๆก็เริ่มเดาออกแล้วล่ะว่าโอเค NASA คงแบบคงปล่อยแล้วอะพอเดือนกุมภาพันธ์เท่านั้นแหละจัดงาน press event ตัวหนึ่งครับเออซึ่งงาน press event นั้นเนี่ยเรียกได้ว่าเศร้าโศกครับซึ้งซึ้งมากติดเทรนใช่ติดแล้วติดเทรนด้วยเนาะครับเพราะว่านักวิทยาศาสตร์เนี่ยนะเขาเวลาที่เขาทำงานกับอุปกรณ์อะไรสักอย่างนึงอะเป็นเวลาเป็น10ปีเนาะมันก็จะเกิดความรู้สึกผูกพันไม่ว่าจะเป็นทีมของ NASA เองหรือว่าทีมนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกที่เขาจะต้องใช้ข้อมูลจากยานนี้ซึ่งอย่าลืมนะฮะว่าระยะเวลาเนี่ย 5,000 กว่าวันเกือบ 6,000 วันเนี่ยครับคุณทำประโยชน์ให้กับคนไปได้มากเท่าไหร่อ่ะคุณทำให้เด็กปรตีเนี่ยได้ปริญญากันไปกี่คนแล้วจากข้อมูลบรรยานนะครับดังนั้นเขาจะผูกพันมากครับโดยเฉพาะทีมของ NASA เนี่ยนะฮะที่เขาทำงานกับยานพวกนี้มาเป็นเวลาจะบอกว่า10ปีก็ไม่ใช่ด้วยเนาะต้องบอกว่า20ปีอาจจะ30ปีด้วยซ้ำเพราะว่าการทำยานอวกาศลำหนึ่งเนี่ยมันกินระยะเวลาตั้งแต่ออกแบบตั้งแต่ proposal ผ่านเนาะไปของบจาก NASA ได้มาผ่านได้ทำยานส่งไปจนถึงวันสุดท้ายทุกวันนี้ข้อมูลของยานอวกาศ opportunity ของเราเนี่ยมันก็ยังไม่ได้หายไปเนาะมันก็ยังอยู่บนเว็บไซต์ของ NASA ที่เราทุกคนก็สามารถเข้าถึงข้อมูลได้แล้วหลังจากที่ทั้ง spirit แล้วก็ opportunity เนี่ยครับเสร็จสิ้นภารกิจเนาะแล้วการสำรวจดาวอังคารในยุคหลังจากนั้นนะครับเป็นยังไงฮะต้องบอกว่าการสำรวจดาวอังคารเนี่ยเขาทำตั้งแต่บนพื้นแล้วก็บนวงโคจรเนาะถ้าอย่างบนวงโคจรเนี่ยยานลำหลักๆที่ให้ข้อมูลกับเราตอนนี้นะครับจะมีอยู่2ลำด้วยกันที่แบบเอาแบบที่เด่นๆเลยนะแล้วก็พูดถึงกันค่อนข้างบ่อย1ก็คือยาน Mars Reconnaissance Orbiter ครับซึ่งลำเนี้ยเขาจะมีอุปกรณ์ที่เป็นอุปกรณ์ถ่ายภาพความละเอียดสูงอยู่ดังนั้นมันจะทำงานร่วมกับยานภาคพื้นดินนะฮะคือภาคพื้นดินเนี่ยก็คือจะดูในระดับพื้นดินแล้วก็มา Reconnaissance Orbiter เนี่ยก็ตามชื่อเลยเขาก็จะคอยชี้ทางคอยอะไรต่างๆแล้วก็บนนั้นเนี่ยเขาก็จะมีอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจวัดพวกธาตุองค์ประกอบอะไรต่างๆด้วยนะครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยยานอีกลำหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยแล้วก็เป็นยานที่มีความสำคัญมากก็คือยาน ExoMars Trish Gas Orbiter ครับตอนนี้เนี่ยวัตถุประสงค์เนี่ยเขาติดอุปกรณ์ที่ทำงานเกี่ยวกับคลื่นในหลายย่านคลื่นมากซึ่งถามว่าดูคลื่นทำไมดูคลื่นเพราะเขาต้องการที่จะดูสเปกตรัมของธาตุสเปกตรัมของชั้นบรรยากาศว่าบรรยากาศของดาวอังคารเนี่ยมันประกอบไปด้วยธาตุอะไรบ้างรวมถึงถ้าเราจะค้นหาน้ำบนดาวอังคารเนี่ยเราก็ต้องมีตัวอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจวัดอนุภาคเนาะที่พุ่งออกมาจากดาวอังคารว่าธาตุองค์ประกอบมันเป็นอะไรรวมถึงตรวจสอบความชุ่มชื้นในบริเวณต่างๆนะครับล่าสุดเลยเนี่ยไม่กี่วันก่อนที่เราจะมาคุยกันเนี่ยตัวยาน ExoMars เนี่ย Trish Gas Orbiter เนี่ยของสหภาพยุโรปเขาเพิ่งจะค้นพบนะฮะเป็นแหล่งน้ำใต้ดินบนดาวอังคารครับซึ่งแหล่งน้ำใต้ดินที่ว่าเนี่ยมันอยู่ในบริเวณเขตเส้นสูงสุดของดาวอังคารด้วยครับมันก็เลยเป็นความตื่นเต้นใหม่ตรงที่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราเชื่อว่าน้ำที่อยู่บนดาวอังคารเนี่ยมันจะอยู่บนขั้วโลกซะส่วนใหญ่ขั้วของดาวอังคารเนาะขั้วเหนือขั้วใต้เพราะว่าอุณหภูมิมันเย็นกว่าครับมันทำให้น้ำเนี่ยสามารถจับตัวเป็นน้ำแข็งได้เพราะว่าบรรยากาศของดาวอังคารเนี่ยมันบางมากๆน้ำไม่สามารถที่จะฟอร์มตัวเป็นหยดน้ำได้ถ้าไม่เป็นแก๊สแล้วระเหยไปเลยเนี่ยก็จะเป็นน้ำแข็งเพราะน้ำแข็งมันมีมวลเยอะเนาะแล้วมันมีน้ำหนักเยอะมันไม่สามารถที่จะหนีไปไหนได้เขาก็เลยพยายามที่จะเน้นการสำรวจหาน้ำเนี่ยในบริเวณที่เป็นขั้วของดาวอังคารมากกว่าอย่างเช่นตัวยานอวกาศที่ NASA ออกแบบให้ไปลงจอดบริเวณขั้วของดาวอังคารเนี่ยก็จะมีตัว Mars Polar Lander ครับซึ่งก็ระเบิดไปเพราะว่าลงจอดผิดพลาดครับเศร้ามากเราก็เลยไม่รู้ข้อมูลเกี่ยวกับขั้วของดาวอังคารเลยครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าความหวังในการค้นหาน้ำเนี่ยมันก็มาอยู่ในบริเวณที่เราเข้าถึงได้ง่ายขึ้นเนาะครับเออๆก
ก็เลยเป็นเหตุผลว่ายานการสำรวจบนดาวอังคารเนี่ยมันมีตั้งแต่บนวงโคจรมาจนไปถึงวิ่งอยู่ข้างล่างเมื่อกี้ที่พูดมาก็เป็นออร์บิเตอร์กับแลนเดอร์เนาะแล้วก็ถ้าเป็นโรเวอร์ตอนนี้ที่ใช้งานอยู่มีอะไรบ้างฮะตอนนี้เนี่ยที่อยู่บนดาวอังคารที่กำลังวิ่งอยู่จริงๆเนี่ยวิ่งได้นะมี3ลำครับลำแรกก็คือ Curiosity ที่ถูกส่งไปตั้งแต่ปี2012อันนี้ก็ยังทำงานอยู่แล้วก็น่าจะ NASA น่าจะต่ออายุไปจนถึงหลายๆปีเลยครับแล้วก็อีกลำหนึ่งก็น้องใหม่น้องใหม่ของเราก็คือ Perseverance นะครับจริงๆต้องบอกว่ามี Lander มี Rover ก็ไม่ได้เนาะมันมี Helicopter ด้วยใช่ฮะ ก็มี Ingenuity นะครับมีเป็น Helicopter ที่ NASA ส่งไปอันนี้ไปพร้อมกับ Perseverance นะก็รวมกันเป็นมา2020ใช่แล้วก็อีกลำหนึ่งถามว่าเอ้าทำไมคุณเติ้ลบอกมี3ลำ NASA เนี่ยมี2ลำแต่อีกลำหนึ่งนะเป็นของจีนครับเพิ่งส่งไปเลยจู่หลงครับครับยานลำล่าสุดของจีนที่ถูกส่งไปครับทำให้จีนเป็นชาติที่2ที่สามารถลงจอดบนดาวอังคารได้สำเร็จครับน่าตื่นเต้นนะครับแล้วก็หวังว่าทางจีนเขาจะแชร์ข้อมูลอะไรที่น่าสนใจน่าสนใจและเป็นประโยชน์ให้กับเราบ้างนะครับไม่ใช่แค่เวลามีเหตุการณ์อะไรก็ออกข่าวทีนึงซึ่งในข่าวเนี่ยถ้าเราไปดูเราก็จะพบว่าไม่มีอะไรเลยครับแค่จะโชว์ของเฉยแล้วก็ถ้าไม่เจออะไรก็จะเงียบก็ดูว่าส่งไปถึงแล้วมีหลักฐานนิดหน่อยแล้วก็ไม่ได้มีข้อมูลอะไรมากครับมีรูปเซลฟี่ด้วยครับแล้วก็มีเปิดเพลงชาติจีนคุยกันเรื่องน้อง Opportunity กันไปก็น่าจะได้เห็นเราว่าคุณผู้ฟังน่าจะได้เห็นถึงเรื่องราวของยานสำรวจดาวอังคารลำนึงเนาะที่อาจจะไม่ได้โด่งดังเท่ากับ Perseverance เนาะเพราะว่าตอนเนี้ยพูดถึงยานที่ไปลงจอดดาวอังคารแล้วก็จะพูดกัน Perseverance แต่ว่าจริงๆแล้วยานก่อนหน้านั้นน่ะที่ทำให้เกิดโครงการต่างๆขึ้นมาทั้งตัว Curiosity เองแล้วก็ Perseverance เองเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่มาจากการสำรวจของยานอวกาศทั้ง2ลำก็คือ Spirit และ Opportunity Rover ครับทั้ง2ลำนี้เจ้าของสถิติการเดินทางบนดาวอังคารที่นานยาวนานที่สุดและไกลที่สุดนะครับตัวเลขตอนนี้เนี่ยสถิติอยู่ที่ 5,498 วันกับการเดินทาง45กิโลเมตรครับก็หวังว่าวันหนึ่งจะมีใครมาทำลายสถิตินี้ให้ได้นะครับผมเติ้ลณัฐนนท์ดวงสุนันท์ครับผมปั๊บชัยพัฒน์อาชีวรังค์อัพโรครับลาคุณผู้ฟังทุกคนไปก่อนตอนนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH